คือหนูว่าตกใจที่แบบพี่ครูบอกว่าแบบเห็นหนูแล้วแบบทำให้แบบรู้สึกว่ามีแพชชั่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเกินกว่าที่หนูคาดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบก็ดีใจที่แบบสามารถเติมเราเติมไฟให้พี่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็แบบอยากบอกเหมือนกันว่าดูสเตจพี่ๆก็แบบเติมไฟให้หนูเหมือนกันพี่ธันว่าเป็น CGM for day รุ่นที่3แล้วนะใช่คืออยากมาพูดเรื่องนี้ด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันต้องวันนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่มาได้เป็น CGM แล้วใช่ไหมทุกคนตอนนี้ประกาศ CGM รุ่น3ก็แบบฟินอะหนูทักไปคอนแกรตพี่มาแล้วแบบตั้งแต่รู้ก็คือทักไลน์ไปอะไรอย่างงี้แล้วก็เพิ่งไปตาม for IG มาตอนเย็นๆแต่ยังไม่ได้ดูเพิร์ฟเลยแบบเต้นมาริใช่ไหมกับ Only Today มีเพลงไหนอีกหรือเปล่าเออนั่นแหละทุกคนก็ดีใจกับพี่มามากแล้วก็แซวแอบแซวแคทเฟสแบบชอบมันเป็นตัวพี่มาเลยอะเพราะว่ามันก็คือความหมายของชื่อพี่มาใช่ไหมแล้วก็ชมว่ารูปโปรไฟล์สวยมากคือชอบรูปโปรไฟล์สวยแบบสวยเวอร์อะคือหนูเห็นอันที่ทุกคนเอารูปโปรไฟล์พี่มาอยู่วางข้างๆของหนูใช่ไหมหนูรู้สึกว่าพี่มาสวยอะสวยกว่าหนูอีกรูปอะวันนี้พอกลับมาจาก B3 ก็มาซ้อมของเจน5ต่อค่ะถึง4ทุ่มแล้วก็ทวนท่าซิง17นิดหน่อยเพราะว่าหลังจากถ่าย MV ไปใช่ไหมทุกคนหนูยังไม่ได้ทวนก็เลยทวนแบบกันลืมเพราะว่าแบบก็ค่อนข้างลืมแล้วบ้างอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะทุกคนก็เลยเพิ่งอาบน้ำเสร็จตอนนี้โอเคพูดถึงแบบความรู้สึกวันนี้ดีกว่าอยากเห็นไฟในตาสาวน้อยที่พี่ฮุบบอกเออเขินอะโอ้ยทุกคนคือเมื่อวานใช่ใช่ไหมคือหนูว่าเห็นก่อนนอนแล้วหนูก็แบบใจฟูหนูรักพี่ฮุบหนูแบบแค่รู้สึกแบบว่าตกใจมากๆที่แบบอยู่ๆพี่ฮุบก็แบบผู้ชมอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเพราะว่าแบบพี่ฮุบพูดยาวมากอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบว่าน่ารักจังคือหนูอ่ะเงื้อพูดไม่ออกอ่ะทุกคนมันดีใจเกินไปแบบว่าดีใจแต่ว่าตอนวันนี้หนูบอกพี่ฮุบว่าแบบเอ้ยหนูเห็นแล้วนะที่พี่ฮุบไลฟ์แบบหนูดูก่อนนอนแล้วแบบก่อนนอนคือหนูนอนนี้เลย นั่นแหละแต่ว่าคือก็แบบไม่ได้แบบพูดอะไรกับพี่ฮุบมากเพราะเขินนะทุกคนหมายถึงว่าเขินที่จะแบบว่าพูดเรื่องนี้แต่ก็พี่ฮุบเคยทักมาแบบชมจริงๆแล้วตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าแบบดีใจมากแบบที่พี่ฮุบแบบพิมพ์มาอย่างนั้นเพราะว่าแบบพี่ฮุบก็พิมพ์มาค่อนข้างยาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนก็ตามนั้นเงี้ยวทำไมเต้นเก่งมากคือหนูอ่ะเมื่อวานอ่ะยังเต้นผิดอยู่เลยที่แบบตอนไปซ้อมที่บ็อกกิ้งใช่ไหมแล้วก็ตอนเช้าก็บ็อกกิ้งก็แบบยังมีผิดอยู่แบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เลยแบบพยายามตั้งสติที่สุดตอนรอบจริงแล้วก็พอรอบแรกอ่ะเต้นไม่ผิดเลยใช่ไหมก็รู้สึกแบบรู้สึกดีกับตัวเองนะที่แบบไม่เต้นไม่ผิดแล้วก็รู้สึกว่าแบบใส่สุดมากแบบว่าคือหนูอ่ะยังมีอาการที่แบบจากที่เพิ่งหายไม่สบายก็คือยังมีน้ำมูกอยู่ใช่ไหมทุกคนแล้วรู้สึกแบบเหมือนน้ำมูกจะไหลบนเวทีตอนแบบช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบรอบแรกก็คือจบด้วยความรู้สึกแบบฟินแล้วก็รอบสองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเวทีเท่ารอบแรกแล้วอะไรประมาณนี้อ๋อก็แบบได้ดูพี่ๆเพอร์ฟอร์มด้วยทุกคนคือแบบพอเห็นพี่ๆเพอร์ฟอร์มก็รู้สึกว่ามีไฟขึ้นมาเหมือนกันคือแบบจะว่าไงดีเหมือนที่พี่ฮูบอกคือหนูว่าตกใจที่แบบพี่ฮูบอกว่าแบบเห็นหนูแล้วแบบทำให้แบบรู้สึกว่ามีแพชชั่นขึ้นมาด้วยเหมือนกันมันแบบมันเป็นอะไรที่แบบเกินกว่าที่หนูคาดหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบก็ดีใจที่แบบสามารถเราเติมไฟให้พี่ได้เลยเหรออะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็แบบอยากบอกเหมือนกันว่าดูสเตจพี่ๆก็แบบเติมไฟให้หนูเหมือนกันเพราะว่าแบบพี่ๆแบบคือเต้นกันเป็น10เพลงติดกันอย่างนั้นอ่ะหนูก็แบบดูแล้วหนูก็คิดว่าอุ๊ยสักวันนึงเราก็คงจะต้องทำให้ได้แบบนั้นนะอะไรประมาณเนี้ยฟินมากทุกคนวันนี้อ่ะแบบได้รับคำชมเยอะจนเดี๋ยวลอย แต่คือหนูไม่ลอยหรอกแต่ว่าหนูก็ดีใจมากๆฝากน้องๆที่ยังเต้นไม่เก่งด้วยนะอยากให้เดบิวต์ทุกคนอุ้ยทุกคนจะบอกว่าคลาสเจน5วันนี้แฮปปี้มากเลยนะแบบรู้สึกว่าทุกคนสดใสขึ้นเราก็เรียนเพลงเดบิวต์แหละใช่ไหมแล้วแบบตอนที่อยู่ที่เทเตอร์อยู่ก็แบบครูก็ส่งคลิปมาน่าจะเป็นคลิปที่ก่อนจะแบบทุกคนไปพักอะไรเงี้ยหนูดูแล้วหนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบคือท่าดูคลีนขึ้นดูแบบพร้อมเพียงกันมากขึ้นหนูก็แบบดีใจแล้วนั่นแหละครับก็เลยแบบรีบกลับมาเทเตอร์ตอนแรกพี่แอลโมเน่เบอร์รี่ชวนไปกินชาบูบุฟเฟ่แต่ว่าก็บอกว่าเอ้ยมีซ้อมเจน5ต่อถึง4ทุ่มเดี๋ยวต้องรีบกลับมาก็รีบกลับมาซ้อมก็แบบดีใจเห็นทุกคนดูสดใสขึ้นมากเลยเป็นกำลังใจให้เจน5ด้วยครับเพราะว่าจะไม่กดดันเส้นความสดใสหายไปนะอุ้ยคือจริงๆหนูรู้สึกว่าความสดใสก็ต้องหาเรื่องใครหาอะไรใครเครียด ก็หวังว่าความสดใสจะไม่หายไป คือหนูรู้สึกว่าทุกอย่างดีๆมันเกิดขึ้นพร้อมกันจนแบบหนูไม่อยากจะเชื่อทุกคนเข้าใจป่ะแบบ
จะว่าขอบคุณนะคะแบบว่าทุกคำชมเลยแล้วก็ทุกอย่างเลยหนูก็จะพยายามแฮนเดิลทุกอย่างให้ได้ดีที่สุดก็ถือว่าเต้นแรงวันนี้เต้นแรงเผื่อนานากับพี่นีนด้วยเพราะว่าจะบอกว่าทุกคนพี่นีนแบบตั้งใจมากที่แบบก่อนที่จะสอบ B3 คือพี่นีนอะแกะท่าก่อนหนูอีกอะแบบว่าพี่นีนแบบซ้อมคนเดียวแกะท่ามาก่อนแล้วก็แบบเตรียมตัวมาสอบแบบดีมากแต่ว่าก็คือแบบต้องเข้าใจว่าแบบตอนนี้พี่นีนกับแบบนานาอยากจะโฟกัสที่การซ้อมเพลงเดบิวต์เพราะว่าแบบวันนี้เจนห้าก็มีตารางตั้งแต่บ่ายจนถึง4 ทุ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะก็คือพี่มองว่าแบบอยากให้โฟกัสกับการเดบิวต์แต่ว่าต้องอย่างน้อยก็ต้องมี2 คนใช่ไหมก็คือเขาถามก่อนแล้วแหละว่าแบบคิดว่าใครไหวอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็เคยบอกว่าพี่นินไหวแต่ว่าพี่นินก็บอกว่าพี่ว่าสาวน้อยไหวอะไรนี้ก็ได้แต่ว่าในอนาคตยังไงพี่นินกับนานาก็จะต้องได้ขึ้นสเตจเทียเตอร์ B3แน่นอนเอฟไอด้วยอยากให้ทุกคนได้ขึ้นสเตจแบบว่าเทียเตอร์เพราะว่าวันนี้คือหนูดูมันไม่ใช่แค่แบบได้ดูพี่คือได้ดูไม่ใช่แค่แบบไปขึ้นเวทีเฉยๆหมายถึงว่าได้ประสบการณ์บนเวทีด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ดูพี่ๆด้วยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนไปอยากให้ทุกคนได้ไปคือทุกคนรู้สึกว่าได้แบบแรงเต้นมาจากครูด้วยตอนเช้าครูนนท์บอกว่าถึงเราจะเป็นแบบว่าแบ็กอัพเราก็แบบทำให้เหมือนเราก็เป็นคนที่ช่วยไฮป์อัพแบบโชว์ให้มันสนุกขึ้นได้เหมือนกันอยากให้เต้นให้แบบสนุกมากๆแบบเพลงไม่ต้องสนุกมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของโชว์ของเพลงนี้ทุกคนหนูก็เลยสุดจริงคือหนูตอนซ้อมหนูไม่เคยเต้นแรงขนาดนี้แต่หนูแบบเป็นบ้าทุกคนหมายถึงว่าหนูว่าอันนี้เป็นดีที่แบบหนูเต้นแรงกว่าในห้องซ้อมอยากเห็นหนูได้ขึ้นบ่อยๆหนูขอบคุณค่ะหนูก็อยากขึ้นเวทีบ่อยๆแต่ว่าหนูคิดว่าค่าครั้งหน้านะเทเตอร์หนูอยากให้เพื่อนๆขึ้นมากๆเลยเพราะว่ามันแบบทำให้พัฒนาได้จริงๆอะทุกคนเทเตอร์หนูเข้าใจแล้วว่าแบบทำไมพี่ๆถึงอยากให้มีเทเตอร์ตลอดแล้วก็แบบรู้เลยแบบว่าเข้าใจแล้วว่าเลยประมาณนี้รอบหน้าก็อยากให้เพื่อนๆเจน5ได้ขึ้นมากขึ้นชอบเพลงครูเกิลมากแบบฟังเพลงครูเกิลแล้วแบบชอบอ่ะก็เคยฟังตอนคอนเปแล้วใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นเหมือนจะแบบอยู่ไกลแต่อันนี้แบบได้เห็นจากใกล้ๆจากข้างหลังเวทีแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยชอบอ่ะชอบเพลงครูเกิลจริงชอบหลายเพลงเลยทุกคนที่วันนี้นะฟินมากวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันฟินๆของหนูขอบคุณทุกคนที่แบบมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็มาหามาดูเทสเตอร์วันนี้ติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์กับ VR และยังมีเทสเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am Fulfillment